การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการละลายอยู่นับเป็นวิธีการใหม่โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหารเนื่องจากประหยัดเนื้อที่ไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆในดินทำให้ได้พืชผักที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนปัจจุบันการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์มีเทคนิคหลากหลายรูปแบบไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการปลูกพืชในน้ำเท่านั้นบางกรณีมีการใช้วัสดุปลูกทดแทนดินทั้งหมดและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารซึ่งเรียกว่า substrate crusher หรือ media crusher การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มีประโยชน์หลักๆ2ประการด้วยกันประการแรกคือช่วยควบคุมสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นประการที่2คือพืชหลายชนิดจะให้ผลผลิตได้มากในเวลาที่น้อยกว่าเดิมบางครั้งมีคุณภาพดีกว่าเดิมด้วยการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์จึงทำให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดินไม่มีวัชพืชไม่ต้องจัดการดินและยังสามารถปลูกพืชใกล้กันมากได้ด้วยจึงให้ผลผลิตในปริมาณที่มากกว่าเดิมในขณะที่ใช้พื้นที่ในการปลูกจำกัดนอกจากนี้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินยังใช้น้ำน้อยมากเพราะมีการใช้ภาชนะหรือระบบวนน้ำแบบปิดเพื่อหมุนเวียนน้ำเมื่อเทียบกับการเกษตรแบบเดิมแล้วนับว่าใช้น้ำเพียงส่วนน้อยเท่านั้นคุณสมบัตินังกล่าวทำให้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชโดยการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุดและมีความหนาแน่นสูงสุดการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากเลยนะคะที่นิยมรับประทานผักที่ปลูกในระบบน้ำนะคะเนื่องจากว่าจะมีความสะอาดไม่มีโรคที่ติดไปกับดินนะคะแล้วก็การดูแลควบคุมโรคก็จะง่ายกว่าผักที่ปลูกในดินนะคะแล้วก็ในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพคนจึงนิยมมาหันมาทานผักสลัดผักสดที่ปลอดสารนะคะกันเป็นจำนวนมากผักที่นี่เราไม่ได้ฉีดยาเคมีนะคะเราก็ใช้สารชีวภาพในการป้องกันกำจัดโรคและก็แมลงแล้วผักสลัดก็จะได้ราคาดีนะคะในท้องตลาดเมื่อเทียบกับผักปลูกชนิดอื่นๆโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักสลัดซึ่งรับประทานสดประโยชน์ของมันก็คืออย่างที่ได้บอกไว้นะคะว่าคือสามารถที่จะควบคุมดูแลโรคที่ติดมากับในดินนะคะแล้วก็ได้ราคาได้ผลผลิตที่เราควบคุมได้ง่ายแล้วก็มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยก็สามารถปลูกได้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากมายเช่นอยู่บนดาดฟ้าก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากดาดฟ้ามาปลูกได้เช่นเดียวกันสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะที่นิยมกันก็มีปลูก2ระบบระบบลักษณะชนิดเรียกว่า NFT นะคะซึ่งเป็นระบบที่น้ำจะไหลตามไปเป็นฟิล์มบางๆที่ให้รากสามารถดูดน้ำที่แล้วก็ปุ๋ยที่ติดมากับน้ำเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในการเลี้ยงลำต้นได้ส่วนอีกระบบนึงเรียกว่าระบบ DRFT ก็คือเป็นระบบที่รากพืชจะจมลงไปในน้ำที่ลึกกว่าระบบในรางแบบนี้ระบบรางแบบนี้เป็นแบบฟิล์มบางๆอย่างที่บอกไว้นะคะระบบ BIFT ส่วนใหญ่ก็จะปลูกกับบนโฟมนะคะแล้วก็พวกปลูกผักไทยก็นิยมจะปลูกในระบบเช่นนั้นค่ะวัสดุปลูกที่จะใช้นะคะก็จะมี2ชนิดในการปลูกผักไฮโดรก็คือสีขาวนี่ก็คือเพอร์ไลท์นะเป็นหินภูเขาไฟส่วนสีน้ำตาลก็จะเป็นเวอร์มิคูไลท์นะทั้ง2ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำซึ่งหินภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีความเบาแล้วก็มีรูพุนเยอะแยะเมื่อโดนน้ำมันก็จะอุ้มน้ำไว้ข้างในก็ช่วยให้ความชื้นแล้วก็แก่ระบบรากทำให้รากเนี่ยได้รับน้ำแล้วก็มีความชื้นอุ้มอยู่ตลอดเวลาสัดส่วนที่ใช้ก็คือใช้เพอร์ไลท์ประมาณ4ส่วนแล้วก็เวอร์มิคูไลท์1ส่วนผสมแล้วก็คลุกเคล้ากัน
เวลาผสมก็ต้องเนื่องจากว่ามันมีฝุ่นผงนะคะจึงต้องปิดจมูกไว้เพื่อไม่ให้สูดดมผงของมันเข้าไปในระบบของร่างกายซึ่งไม่แน่ใจว่าไม่ดีนักถ้าเกิดสูดดมตลอดเวลาเมื่อคลุกเคล้าผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บรรจุใส่ถ้วยปลูกนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นถ้วยสามเหลี่ยมซึ่งจะมีการเจาะรูตรงบริเวณด้านก้นเพื่อให้น้ำซึมเข้าไปได้นะคะเวลาที่ไปวางในระบบที่รางปลูกแล้วนะคะก็เจาะรูขึ้นมาประมาณสัก2เซนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่วัสดุปลูกลงไปคือหินที่เราคลุกเคล้าผสมกันเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยในบางที่เขาผสมเศษ 3/4 ใส่ลงไปเศษ 3/4 ถ้วยซึ่งสำหรับฟาร์มเราเนี่ยเราทดสอบแล้วครึ่งถ้วยหรือเศษ 3/4 ถ้วยก็ได้ไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของการเจริญเติบโตของเมล็ดหลังจากที่ใส่วัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะรดน้ำเพื่อให้วัสดุปลูกชุ่มชื้นนะคะจะได้อมน้ำลงไปก่อนที่จะเพาะเมล็ดค่ะก็พยายามรดให้วัสดุปลูกดูดซึมน้ำให้มากที่สุดหลังจากนั้นแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ผักที่เตรียมไว้นะคะเมล็ดพันธุ์จะมี2ประเภทที่มีขายในท้องตลาดคือเมล็ดพันธุ์แบบชนิดเคลือบกับไม่เคลือบนะคะลักษณะอันนี้จะเป็นลักษณะที่ไม่เคลือบอย่างที่เคลือบนั้นจะมีราคาแพงกว่าแต่ว่าเขามีการเคลือบเหมือนกับส่วนผสมของธาตุอาหารที่จะไปช่วยทำให้เมล็ดงอกได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่ามีราคาแพงกว่าประมาณอีก1เท่าแต่จากการทดลองของฟาร์มเราเนี่ยอย่างเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้อัตราการงอกเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเมล็ดหยอดลงไปหลุมละ1เมล็ดค่ะหยอดลงไปตรงกลางตรงบริเวณหลุมที่เรารูที่เราได้ทำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ต้องพยายามหยอดไว้ตรงกลางค่ะบางทีเมล็ดไปอยู่ด้านข้างแล้วว่ามันโตมันก็โตมาจากด้านข้างค่ะลำต้นมันก็จะเอียงไปเวลาที่มันโตเต็มที่หลังจากที่เราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมน้ำที่สำหรับในการเพาะเมล็ดในขั้นตอนการเพาะเมล็ดน้ำที่ใช้โดยปกติก็ใช้น้ำเปล่าๆนะคะแต่ว่าควรจะเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไหนมีคลอรีนเยอะก็ควรจะปล่อยน้ำทิ้งไว้สัก1คืนหรือ1วันเพื่อให้คลอรีนระเหยไปก่อนนะคะจึงจะเอาน้ำตรงนั้นมาใช้ได้ค่ะก็น้ำก็ควรจะมีระดับค่า pH ที่ประมาณเป็นกลางนะคะคือประมาณ pH ที่7นะคะในสำหรับแปลงของเราก็ใส่ธาตุเหล็กลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเราเชื่อว่าธาตุเหล็กจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับต้นกล้าของผักค่ะค่ะแล้วก็ยกถาดนะคะมาวางไว้ในรางในแปลงปลูกของเรานะคะซึ่งแปลงปลูกก็จะเป็นลักษณะที่มีน้ำหล่อเลี้ยงระบบก็จะดูดน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงที่รากของมันนะคะลักษณะแปลงปลูกก็จะมีหลายประเภทที่ฟาร์มของเราก็จะมีแปลงเป็นกระบะถาดกว้างๆนะคะแต่ว่าเรามีจำกัดเราก็เลยดัดแปลงรางที่มีอยู่อ่ะที่เหลือใช้มาเป็นที่เพาะเมล็ดไปด้วยนะคะเราก็ต้องวางถ้วยเนี่ยให้สอดคล้องกับระยะปลูกของรางที่เรามีอยู่ค่ะเราก็สามารถดัดแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมที่เรามีอยู่ในระบบน้ำเนี่ยการที่จะทำให้น้ำไหลเวียนในระบบก็ต้องใช้ปั๊มจะก็คือปั๊มตู้ปลาทั่วไปแต่ว่าให้มีกำลังแรงพอกับขนาดของแปลงของเราคือถ้ามีแปลงเรามีขนาดยาวเนี่ยก็ต้องใช้ปั๊มน้ำเนี่ยที่มีกำลังสูงขึ้นมานะคะซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากข้างกล่องของปั๊มน้ำนะคะว่าเราจะใช้กำลังเท่าไหร่สำหรับการดูดน้ำระดับไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็น้ำจะถูกดึงเข้าไปในระบบเพราะน้ำก็จะไหลลงจากหัวแปลงมาลงที่ท้ายแปลงซึ่งแปลงจะมีระดับความเอียงขององศาของการเอียงประมาณ 3% น้ำมาไหลรวมกันตรงบริเวณที่รับน้ำก็คือในบ่อที่เป็นบ่อดูดน้ำขึ้นไปน้ำปุ๋ยขึ้นไปนะคะซึ่งน้ำก็จะหมุนเวียนอยู่ในระบบเป็นลักษณะเช่นนี้การตั้งจุดรับน้ำในท้ายแปลงนั้นเราต้องตั้งให้ท่อเนี่ยสูงจากระดับน้ำปุ๋ยในบ่อเพราะว่าต้องการให้แรงกระทบลงไปในบ่อปุ๋ยเนี่ยให้มีแรงกระทบเพื่อเพิ่มออกซิเจนลงไปในน้ำซึ่งจะช่วยทำให้น้ำที่ถูกดึงขึ้นไปเนี่ยมีออกซิเจนอยู่จำนวนมากแล้วก็จะได้ไปช่วยทำให้ระบบรากเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำปุ๋ยนะคะซึ่งเราจะต้องเลี้ยงผักอย่างที่บอกไว้ว่าอยู่ในช่วงความเป็นกรดผักจะชอบความเป็นกรดมากกว่าความเป็นด่างนะคะก็เลี้ยงอยู่ในระดับที่ประมาณ5
6.6 ถึง 6.5 นะคะก็เครื่องสารที่ใช้เราเรียกว่าบรอมกรีซัลเพอร์เพิลนะคะก็จะมีตัววัดค่าเทียบสีแล้วก็ต้องการสีอยู่ในช่วงประมาณ2ช่วงนี้นะคะ 5.5 ถึง 6 ช่วงนี้ค่ะก็ผักก็เจริญเติบโตที่ดีนะคะตัวประมาณ6กำลังดีนะคะถ้ามีสภาพความเป็นด่างมากเกินไปสีก็จะออกมาเป็นสีม่วงถ้ามีความเป็นกรดมากเกินไปเนี่ยก็น้ำปุ๋ยที่เราหยดใส่ลงไปเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองออกเขียวๆนะคะซึ่งถ้าเป็นกรดมากไปวิธีแก้ก็คือเติมน้ำเปล่าลงไปในถังแต่ว่าถ้าน้ำมีความเป็นด่างมากเกินไปเราจะใช้กรดไนตริกกรดไนตริกก็ไว้สำหรับในการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำปุ๋ยค่ะแล้วก็ใช้กรดไนตริก 68% นะคะผสมน้ำตามสัดส่วนแล้วก็เอาไปใช้ในการปรับการใส่กรดต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยกรดจะเข้าไปอยู่ในน้ำปุ๋ยมากจะทำให้รากอ่อนแอเข้าไปกัดรากได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตอนเติมกรดให้ค่อยๆเติมไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆตรวจวัดค่า pH เนี่ยตลอดเวลาเติมไปวัดๆไปนะจนกว่าจะชำนาญแล้วจึงจะรู้ว่าถ้าได้การวัดกรดในขณะนี้เนี่ยในค่าเท่านี้เนี่ยควรจะเติมกรดเท่าไหร่เนี่ยเมื่อนั้นจึงจะมีความชำนาญจึงจะใส่จำนวนมากได้ที่ใช้ในระบบการปลูกผักไฮโดนะคะเราเรียกกันว่าปุ๋ยมี2ตัวเรียกว่าปุ๋ย A กับปุ๋ย B ปุ๋ย A ก็ประกอบไปด้วยแคลเซียมไนเตรตนะคะริบเบลเป็นเหล็กเราเรียกว่าเหล็ก EDTA 13.2% แล้วก็มีเหล็กอีกตัวนึงก็คือเหล็ก EDDHA 6% นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของปุ๋ย A ซึ่งจะมีอยู่3มีปุ๋ยอยู่3ชนิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคลเซียมบำรุงลำต้นแล้วก็เหล็กมี2ชนิดมีเหล็กที่เห็นว่ามีเหล็ก2ชนิดเพราะว่าอีกชนิดนึง EDDHA นั้นเนี่ยเหมาะสำหรับถ้าน้ำปุ๋ยมีสภาพความเป็นด่างมันจะทนปุ๋ยจะไม่ตกตะกอนการที่ปุ๋ยตกตะกอนนั้นเนี่ยจะทำให้รากพืชไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าปุ๋ยตกตะกอนแล้วหมายความว่าค่าสภาพของการใช้ประโยชน์มันหมดสิ้นไปเวลาที่ระบบรากเนี่ยดูดปุ๋ยเข้าไปมันจะคายสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้น้ำที่เลี้ยงปุ๋ยในบ่อน้ำเนี่ยค่ะมีสภาพความเป็นด่างพอสภาพความเป็นด่างเนี่ยเหล็กจะเสื่อมสภาพในสภาพที่มีความเป็นด่างนั้นเนี่ยปุ๋ย EDDHA ตัวที่ทนด่างก็คือพืชยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ก็ประกอบไปด้วยโพแทสเซียมไนเตรตนะคะแล้วก็แมกนีเซียมซัลเฟตโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตแล้วก็เราเรียกคำว่านิกสเปรย์ก็คือแร่ธาตุรองหลายๆอย่างรวมกันนะคะเขาตั้งชื่อกันค่ะว่านิกสเปรย์เป็นที่รู้จักกันในวงการไฮโดแล้วก็มีแมงกานีสก็ทั้งหมดปุ๋ยบีก็จะมีส่วนผสมของปุ๋ยอยู่5ชนิดก็ปุ๋ยที่เราเตรียมไว้นะปุ๋ย A มี3ชนิดปุ๋ย B มี5ชนิดนะคะเราก็มาผสมละลายน้ำตามสูตรหลังจากนั้นเราก็เก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแสงแดดนะคะปิดฝาให้สนิทเวลาจะใช้ก็แบ่งใส่กระป๋องเล็กแล้วก็ถังเล็กแล้วก็เอาไปใช้เพื่อความสะดวกนะคะเอาไปใช้ในแปลงผสมปุ๋ย A วิธีการก็คือใส่ปุ๋ย A ลงไปก่อนในน้ำที่เราผสมนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ใส่ปุ๋ย A ลงไปคนให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใส่ปุ๋ย B ตามลงไปอีกที่ทำเช่นนั้นเพื่อว่าไม่ให้ปุ๋ย A และ B เมื่อผสมกันโดยตรงเนี่ยปุ๋ยจะตกตะกอนทันทีจึงจะต้องให้เวลาให้ปุ๋ย A เข้าไปละลายในระบบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ใส่ปุ๋ย B ตามลงไปค่ะปุ๋ย B ก็จะมี5ชนิดละลายน้ำตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในสูตรก็คือเริ่มจากตัวที่ใช้ปริมาณมากที่สุดก่อนละลายลงไปเมื่อละลายแล้วถึงใส่ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4และตัวที่5ตามลำดับของน้ำหนักที่ใช้ละลายให้ทั่วค่ะแล้วก็เก็บใส่ถังฝาปิดเก็บในที่ร่มเย็นไม่ให้โดนแสงแดดแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไปเพราะว่าปุ๋ยเก็บไว้นานเกินไปปุ๋ยก็ตกตะกอนได้เช่นเดียวกันคุณสมบัติของการให้ธาตุอาหารก็จะลดลงไปคุณเครื่องมือที่ใช้วัดค่าปุ๋ยนะคะที่เราเรียกว่า EC นะคะก็คือเครื่องมือตัวนี้ค่ะเวลาใช้ก็เอาไปจุ่มลงไปในน้ำปุ๋ยแล้วก็ดูลักษณะของไฟที่กระพริบนะคะก็ปลูกผักไฮโดนั้นต้องการอยู่ในช่วงระหว่าง 1.2 ถึง 1.6 นะคะไม่เกิน 1.8
นะคะแล้วก็แล้วแต่ฤดูอย่างที่บอกนะคะก็อยู่ในช่วงนี้โดยทั่วๆไปเฉลี่ยก็ประมาณไม่เกิน 1.6 นะคะเมื่อการเจริญเติบโตของต้นผักเนี่ยเมื่อย้ายมาอยู่ที่แปลงปลูกก็ใช้เวลาประมาณโดยประมาณ3สัปดาห์จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ก็รวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเพาะจนกระทั่งเก็บเกี่ยวก็โดยประมาณ45วันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับฤดูกาลในฤดูร้อนต้นผักจะเจริญเติบโตช้าอาจจะต้องทิ้งระยะเวลานานกว่านั้นแต่ส่วนในฤดูหนาวหรือว่าช่วงที่อากาศเย็นๆปลายเดือนประมาณพฤศจิกาธันวามกราถ้าอากาศเย็นเนี่ยต้นผักเจริญเติบโตได้ดีอายุการเก็บเกี่ยวก็สั้นลงแล้วก็จะมีลักษณะต้นที่ใหญ่สมบูรณ์ดีกว่าในฤดูร้อนฤดูร้อนค่อนข้างจะแคร่แกนเพราะว่าผักเป็นผักเมืองหนาวแต่ว่าอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนเราจึงต้องจัดระบบของสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักอย่างที่ได้กล่าวว่าก็คือเรื่องของการพลังแสงการทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนอากาศเย็นรวมทั้งเรื่องของความเย็นของน้ำในถังในบ่อปุ๋ยค่ะจะต้องมีความเย็นด้วยเช่นเดียวกันให้มีออกซิเจนไปอยู่ในน้ำจำนวนเยอะๆทำให้น้ำเย็นระบบรากก็จะเจริญเติบโตได้ดีก็ผักไฮโดรโปนิกก็มีปัญหาเรื่องโรคแมลงนะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนนี่แมลงหวี่ไม่ใช่แมลงหวี่มาเพี้ยไฟค่ะเป็นตัวการสำคัญที่ทำลายผักทำให้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรซึ่งการระบาดนี่ถ้าแปลงไหนระบาดหนักๆนี่สร้างความเสียหายก็คือทั้งแปลงเลยนะคะผลเสียมากกว่า 50% ขึ้นไปเลยค่ะในช่วงฤดูนี้เป็นฤดูฝนตกเยอะนะคะที่ระบาดมากๆก็คือหนอนชอนใบค่ะการกำจัดศัตรูพืชหรือโรคแมลงเราก็ใช้ในฟาร์มนี้เราก็ใช้พวกใบสารชีวภาพนะคะปกติเนี่ยสิ่งที่เราใช้ก็คือไตโคเดอร์มาซึ่งไตโคเดอร์มานั้นสามารถใช้ในการควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้โดยเฉพาะพวกโรคใบจูดหรือโรคแมลงต่างๆนะคะส่วนว่านอกจากนี้แล้วยังช่วยส่งเสริมให้ระบบรากดูดอาหารได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วเราก็มีการใช้แบคทีเรียในการป้องกันกำจัดหนอนนะคะเราเรียกว่าตัว BT ใช้ในการป้องกันหนอนก็คือเราจะฉีดตอนช่วงย้ายขึ้นโต๊ะปลูกนะคะหรือช่วงที่มีหนอนระบาดแล้วก็ใช้ BT ซึ่งก็เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งก็ฉีดพ่นจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะหรือว่ามีสารชีวภาพตัวอื่นๆซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายเกษตรที่เป็นเกษตรไร้สารต่างๆเนี่ยก็จะมีสารชีวภาพซึ่งเขาก็จะมีหลายๆตัวนะคะน้ำส้มควันไม้ก็สามารถใช้ได้ในการไล่กำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีเช่นเดียวกันค่ะก็พยายามให้ใช้สารที่เป็นชีวภาพเพื่อว่าหลีกเลี่ยงสารเคมีเพื่อจะได้เป็นไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะอย่างไรก็ตามการฉีดสารต่างๆของเรานั้นเนี่ยก่อนเก็บ10-15 วันนะคะเราก็จะงดการฉีดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นสารชีวภาพเราก็จะไม่ฉีดโต๊ะที่กำลังจะเก็บค่ะเราก็จะฉีดเฉพาะโต๊ะที่กำลังเจริญเติบโตแล้วก็มีการทำลายของโรคและแมลงเท่านั้นการป้องกันกำจัดโรคเนี่ยค่ะโดยปกติเราก็จะใช้สารชีวภาพนะคะตัวแรกที่เราใช้ก็คือไตโคเดอร์มานะคะซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราใช้ในการช่วยป้องกันโรครากเน่าคนเน่าได้นะคะก็วิธีการก็มีทั้งแบบสำเร็จรูปขายสำเร็จแล้วเอามาละลายน้ำฉีดพ่นได้เลยหรือว่าละลายน้ำผสมลงไปในน้ำปุ๋ยได้เลยหรือเราต้องการเพาะเองก็ได้นะคะเราก็ไปเอาหัวเชื้อมาแล้วก็มาเพาะในข้าวสารนะคะแล้วก็มาทำให้มันสุกแล้วก็เลี้ยงเพาะไว้ประมาณสัก1อาทิตย์ก็จะเกิดเชื้อราสีเขียวเต็มไปหมดนะคะก็จะมีขั้นตอนการทำเชื้อไตโครเดอร์มาในรายละเอียดนะคะแล้วก็ไปศึกษาได้อีกทีนึงค่ะนอกจากนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของหนอนชอนใบผักนะคะแล้วก็จะใช้แบคทีเรียปกติเราจะเรียกคำว่า B ชื่อใช้ BT นะคะในวงการเราเรียกกันว่า BT ก็ย่อมาจากแบคทีเรียBacillus thuringiensis เนี่ยนะคะก็เป็นแบคทีเรียที่หนอนมามากินแล้วตัวแบคทีเรียจะเข้าไปทำลายระบบของหนอนก็จะทำให้หนอนตายไปไม่แพร่ระบาดอีกต่อไปค่ะก็เป็นระบบทางด้านชีวภาพนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็ใช้สะเดาไทยบ้างสลับกันไปนะคะหรือว่าใช้ตัวอื่นๆใช้สลับกันไปที่เป็นสารชีวภาพอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าเพื่อป้องกันการดื้อยานะคะแล้วก็ใช้สารชีวภาพสลับไปสลับมาแล้วแต่ว่าพบอาการอะไรก็ใช้สารชีวภาพให้ที่ใช้ป้องกันกำจัดโรคหรือแมลงชนิดนั้นๆ
ติบโตนะคะก็ต้องหมั่นคอยดูแลในเรื่องของโรคและแมลงนะคะสิ่งที่ถ้าทำได้นะคะก็พยายามตัดใบร่างซึ่งเป็นใบเหี่ยวหรือใบที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยหรือพบอาการการทำลายของโรคหรือแมลงก็ตัดทิ้งเพื่อไม่ให้มันเกิดการระบาดหรือว่าลุกลามไปยังต้นอื่นๆการตัดใบออกก็ช่วยทำให้ใบที่เราไม่ต้องการเนี่ยถูกกำจัดออกไปอาหารที่เราไปเลี้ยงพืชเนี่ยจะได้เลี้ยงเฉพาะใบที่สมบูรณ์เท่านั้นก็จะทำให้ต้นเนี่ยใหญ่เร็วมากยิ่งขึ้นเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักไฮโดนะคะตอนนี้ก็เป็นความนิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักษาสุขภาพนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกเนี่ยสิ่งที่แนะนำก็คือ1ต้องมีใจรักก่อนนะคะ2ก็คือต้องมีเวลาเนื่องจากว่าผักพวกนี้ต้องดูแลใกล้ชิดนะคะ3ก็คือต้องมีตลาดด้วยค่ะว่าเราจะเอาไปขายที่ไหนขายใครแล้วก็อาจจะถ้าจะให้ง่ายก็คือรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้ที่ปลูกผักด้วยกันเพื่อว่าเราจะได้รวมกันขายได้ราคาที่ยุติธรรมนะคะสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปลูกผักชนิดนี้เพราะว่าถ้าระบบไม่สะอาดแล้วเนี่ยพอเป็นโรคที่ต้นหนึ่งเนื่องจากน้ำไปเลี้ยงทั้งรางเนี่ยการมันก็จะติดโรคไปทีเดียวทั้งระบบเลยนะคะหรือว่าการดูแลจัดการเรื่องโรคแมลงไม่ดีก็สามารถที่จะแพร่ระบาดไปทีเดียวทั้งแปลงได้ก็ก่อให้เกิดความเสียหายขาดทุนไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรค่ะ